ก่อนลงก็รู้สึกแบบก็ไม่กดดันอะไรมากครับเพราะว่าเขาเป็นทีมที่อยู่สูงกว่าเราครับจากพรีเมียร์ลีกแต่ก็แบบเป็นเกมที่สนุกครับเป็นเกมที่ดีครับถือว่าเป็นที่เกมที่โอเคแล้วก็เพื่อนๆทุกคนทำได้ดีครับก็รู้สึกดีใจครับที่แบบทำให้แฟนบอลมีความสุขอีกครั้งครับแบบแล้วก็เป็นประตูที่เป็นประตูชัยครับที่ของผมอีกประตูนึงก็แมตช์หน้าอยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์เยอะครับก็เป็นแมตช์สำคัญอีกเกมนึงครับก็เพื่อจะได้นำจ่าฝูงต่อไปครับอยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์เยอะครับก็สำหรับรูปเกมวันนี้เราก็ถือว่าเราสู้กับ BG ได้สูสีมากครับเพราะว่า BG เขาเป็นทีมหัวตารางในไทยพรีเมียร์ลีกก็คือเขามีความชื่อที่เหนือกว่าเราอยู่แล้วอยู่ส่วนนึงเราก็คือเราพยายามทำเต็มที่เพื่อที่จะเอาชัยชนะให้ได้เพราะว่าก่อนเกมเราก็มีความหวังว่าเราจะต้องชนะในแมตช์นี้เพราะว่าเล่นในบ้านเล่นในต่อหน้าแฟนทุกคนเพราะว่าเรามีเสียงแฟนคอยซัพพอร์ตเราอยู่เราหวังที่จะเราชนะเราก็เลยเล่นเต็มที่ก็คือเราก็ทำได้ครับเพื่อแฟนบอลสุดยอดจริงๆวันนี้ใช่ครับผมก็ทำเต็มที่ในทุกแมตช์อยู่แล้วครับเพราะว่าในถ้าเกิดว่าผมได้ลงเล่นไม่ว่าจะแบบเกมเยือนหรือว่าเกมเย่าผมจะทำทุกวินาทีทุกๆใน90นาทีบวกลบผมจะต้องทำให้เต็มที่ทำให้สุดความสามารถของผมที่ผมซ้อมมาครับผมประทับใจมากครับขอบคุณมากๆกับแฟนการท่าเรือครับสุดยอดจริงๆคุณสุดยอดจริงๆทำให้ปลุกเร้าให้เรามีความฮึกเหิมในการที่จะได้ประตูในการสู้กับทีมที่มาจากไทยพรีเมียร์ลีกได้เราก็หวังว่า
จะเชียร์อย่างนี้ตลอดไปครับขอบคุณมากครับผมไม่นะทุกเกมเมื่อเราเล่นด้วยความกดดันทุกเกมเราเล่นออกมาไม่ดีวันนี้บอกให้ทุกคนบอกเล่นให้ผ่อนคลายที่สุดเล่นตามเกมไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบร้อนครับมันก็ยากหมดแหละมันอยู่ที่ว่าจังหวะเกมนี้มันเป็นของใครมากกว่าอยู่ที่ว่าแท็กติกเราที่ครึ่งแรกเริ่มครึ่งแรกเราเริ่มต้นได้ดีในครึ่งแรกครึ่งหลังมาเราแผ่วไปนิดหน่อยแต่ก็โอเคเราได้ฟรีคิกเหมือนที่เราตั้งเป้าแล้วเราหาใช้จังหวะที่ลูกเซตพีซให้เป็นประโยชน์ที่สุดก็อยากให้มาชมมาเชียร์เยอะๆครับเป็นกำลังใจให้ทีมครับผมครับตอนนี้สภาพร่างกายก็ฟิตก็สมบูรณ์ครับผมสมบูรณ์เต็มร้อยครับวันนี้เสียดายหลายจังหวะเลยครับเสียดายครับครับลองพูดถึงจังหวะวันนี้หน่อยมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเองครับจริงๆก็มันในใจมันสองใจว่าจะยิงหรือว่าจะแต่นี้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นคอมจังหวะแล้ววันนี้กองเชียร์มาอบอุ่นไหมครับโอ้สุดยอดครับคือน่าคือสุดยอดทุกแมตช์ครับกองเชียร์ต้องขอบคุณมากมาเชียร์กันเยอะครับพูดถึงแมตช์หน้าหน่อยครับพี่แมตช์หน้าก็เหมือนเดิมครับมากันเยอะๆผมว่าคือมันอาจจะมีฟุตบอลมันจะมีแมตช์ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ขอให้เราโฟกัสที่ผลงานเราดีกว่าเพราะว่าฟุตบอลมันธรรมดามันอาจจะมีบางแมตช์ดีบางแมตช์ไม่ดีแต่ว่าผมว่าถ้าเราเก็บ3แต้มหรือว่าคว้าชัยชนะได้มันก็โอเคส่วนเรื่องของทีมเนี่ยผมว่าคอยดูกันระยะยาวดีกว่ามันอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเป็นธรรมชาติของฟุตบอล